แล้วครับพี่น้องชาวไทยครับที่ท่านกำลังดูทีวีและเห็นพวกเรา3คนอยู่ตรงนี้ใครกันเหรออ่ะไม่ต้องบอกครับรายการตลาดตลาดอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมครับครับผมถึงได้ยินแต่เสียงไม่มีภาพแล้วชำเลืองหูข้างบ้านก็ใช่ตลาดตลกมันใช่อยู่แล้วเสียงแบบนี้เป็นเสียงที่มีเอกลักษณ์ครับผมแต่หน้าตาอัปลักษณ์ก่อนเป็นรายการที่อย่างที่บอกครับเป็นรายการที่นำมุกเก่าๆมุกคลาสสิกคลาสสิกบางมุกเนี่ยเก่าถึงขนาดว่าแหมมันเก่าเก่าอ่ะแต่นำมาเสนอในรูปแบบใหม่ๆของพวกเราครับผมแต่พูดถึงตลกเนี่ยมีหลายแบบบุคลิกแต่ละคนแตกต่างกันไปครับบางคนก็ถ้านึกถึงข้อมชวนชื่นเป็นตลกที่พูดช้าจังหวะดีเป๊ะเลยออกมาปุ๊บพูดช้าๆปึ้งเฉียบเฉียบเลยออกบางคนก็จะพูดแบบนี่ดูนี่ดูนี่แล้วก็มีมุกออกมาครับแต่บางคนนี่เล่นได้ตลอดเวลาเล่นมุกได้ตลอดเวลาซนตลอดเวลานึกถึงบุคคลท่านนี้เลยใครพี่กระรอกเชิญยิ้มโอ้มือแซกมือแซกคนนี้นักดนตรีเก่งมากผมขอเรียกชื่อแบบว่าไม่ใช่ชื่อในวงการได้ไหมเพราะว่าผมค่อนข้างสนิทกับเขาเป็นชื่อที่เขาเรียกว่าแถวบ้านเรียกกันแถวบ้านเรียกกันแล้วก็คนสนิทเท่านั้นคนสนิทเท่านั้นที่รู้ชื่อนี้ของเขาชื่ออะไรฮะคนที่เคยดูวิดีโอของโน้ตเชิญยิ้มจะรู้จักชื่อเขาในชื่อกระรอกเชิญยิ้มแต่ผมขอประกาศตัวเป็นชื่อของเขาปกติชื่ออะไรเสียงปรบมือต้อนรับพี่นูนครับครับผมพี่นูนสวัสดีครับพี่นูนเดี๋ยวก็เป็นลมสวัสดีครับผมเรียกพี่นูนเลยฮะกระรอกเชิญยิ้มพี่รอกนี่ก็เป็นตลกอีกท่านนึงที่มีความแพรวในตัวเองมากครับผมจัดจ้านไม่ถึงขนาดนั้นเป็นตลกเขาเรียกว่าเป็นตลกไม่อยู่กับที่โอ้โหเวลาเขาเล่นที่รู้นี้นะรู้จักจับไม่อยู่เอางี้ดีกว่าใช้คำว่าจับไม่อยู่พี่เข้าวงการตลกได้ไงก็จริงๆแล้วผมตลกส่วนมากเนี่ยจะมาจากตลกลูกทุ่งลิเกมาจากลิเกแต่ผมนี่คือถือว่าเป็นตลกคนที่มาอีกชาโดนะฮะชาโดมาจากชาโดทำไมไม่อยู่ออฟโฟเอสมาเล่นตลกชาโดนี่คืออะไรนั่นเขาลำวงผมมาจากวงสติงก็คือผมเล่นดนตรีอยู่ตามเทคแล้วตอนนั้นก็คือพี่โน้ตเนี่ยเขาขาดนักดนตรีเพื่อนผมเป็นมือเบสอยู่กับพี่โน้ตอยู่แล้วก็มาชวนตอนเล่นเทคนี่เล่นที่ไหนพี่จำได้ก็เล่นไลโน่ผับไลโน่คุณไม่รู้หรอพวกคุณไม่ใช่ครับอยู่ซอยทองหล่อไม่เคยเที่ยวใช่ไหมไม่เคยเนาะอันนี้แต่คนชั้นต่ำไม่เคยรู้จักเลยฮะทองหล่อทองหล่อเล่นดนตรีทองหล่อสมัยก่อนกับสมัยนี้เป็นยังไงอะยุคทองหล่อยังไงก็ยังเหมือนกันครับผมคือคนเท่ๆจริงถึงไปอยู่แถวนั้นช่วงนั้นก็เป็นยุคทองหล่อนี่เป็นที่เที่ยวที่แบบไฮโซกันใช่ไหมพี่ใช่ใช่ไฮโซมากเลยแล้วเขาไปตามมาเล่นสภาพอย่างแจ๊สก็คงไม่ค่อยได้เที่ยวไม่เคยมาอยู่ตามพระประแดงเราดูดิสโก้ดักแถวนี้ทองหล่อบางแคว่าอะไรครับผมดิโก้ดักแก่ทุลอยแก่ก็ยังเล่นดนตรีอยู่แล้วก็เพื่อนที่เขามาเล่นเบสอยู่พี่โน้ตอยู่แล้วขาดมือคีย์บอร์ดไงพี่ก็เลยเข้ามาเล่นจริงๆแล้วตอนนั้นโอ๊ยแต่ผมเห็นพี่ตอนพี่เล่นเบสนะพี่เล่นคีย์บอร์ดตอนนั้นเอ้ยแจ๊สดูดเยอะเนี่ยเบิร์นคีย์บอร์ดอย่าคู่ถ้าเบสไอ้หนุ่มเด็กติดนมคือทำแบบเถียงไม่ได้แล้วอ่ะใช่ไหมไอ้หนุ่มเล่นเบสใช่พี่เล่นเบสทำไมพี่เล่นตีก่อนแล้วแต่นี่คือตัวพี่โน้ตขาดไงนักขวยออกนักกล้วยออกก่อนคนแรกครับพอนักกล้วยออกคนแรกก็ได้พี่ปานเข้ามาพี่ปานนี่พี่ปานนี่คือใครปัจจุบันนี่เขาไปเรียกเขาได้ปานเนี่ยเขาโกรธเลยนะเขาเป็นเพื่อนพี่ต้อยนะเพื่อนผมปานคนที่ชื่อปานในปัจจุบันนี้เขาชื่ออะไรในวงการถั่วแล้วแต่นี่เขาอยู่บิ๊กโจ๊กไงอยู่บิ๊กโจ๊กนะครับผมบอกน้องไปเลยว่าถ้าใครไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวเขาไปเรียกปงเรียกปานนี่โดนตะเกียบโกรธแล้วโกรธแล้วโกรธจริงเคืองมากเคืองมากแค่อำเขาน้ำต้มหัวกระโหลกหมานี่ก็เคืองเลยโดนเลยเขาเป็นคนไม่ชอบอำเขาไม่ชอบอำทางเดียวกับเหมือนกับจตุรงค์โจ๊กไม่ชอบอำเหมือนกันแต่อำใครก็เกิดอะไรจะมาอำอะไรเขาไม่เล่นด้วยเขาไม่เล่นแล้วจตุรงค์พี่ลงเดี๋ยวนี้เขาเป็นตลกเขาเล่นท่าทางแล้วเขาไม่เล่นอำแล้วลอกต่อยท้องพี่ผมไม่ได้ขอยท้องอีกแล้วชื่อกระรอกน้ำมายังไงเนี่ยคือก่อนนั้นผมจะไว้ผมยาวๆยาวไงพี่โน้ตก็ตั้งชื่อของพี่โน้ตตั้งตามบุคลิกคนอย่างพี่ถั่วแระเข้ามาแรกๆเนี่ยเขาบอกจะตั้งชื่อแต่มันเห็นหน้ามันลกไงหน้ามันลกมันเถาถั่วแระเอ้ยมึงชื่อถั่วแระแล้วกันอย่างงี้ยังเพื่อหางยาวๆก็ใช้ชื่อกระรอกอย่าปลาคาร์ปเขาบอกหน้ามันเหมือนปลาแต่จะดูเอ๊ะปลาอะไรที่มีราคาแพงก็ตั้งชื่อเป็นปลาคาร์ปแล้วอย่าปลาตีนแต่กลัวคนเรียกมันออกทีวีด่าไงไม่ได้เป็นปลาคาร์ปอ๋อเป็นปลาคาร์ปอย่างเพื่อนผมนี่จะตั้งชื่อนี่ชื่ออะไรแดงดีมากชื่ออะไรดิชื่อหน้าตาอย่างเชิญยิ้มมาเอ้ยผมก็ตั้งชื่อไม่แน่นะอาจจะดังได้นะครับผมนี่ใครตั้งไอ้เพชรเป็นหัวหอมมันก็เปลี่ยนใช้ชื่อเดิมมาแล้วหัวหอม
แล้วผมจะตั้งทำไมล่ะโถแต่ว่าจะตั้งชื่อไอ้เพชรไงไปนั่งกินกันที่ปั๊มลูกน้องชื่อเพชรใช่ป่ะบอกพี่ทอดพี่ตั้งไหนๆพี่เป็นหัวหน้าตั้งชื่อผมหน่อยดิเผื่อผมจะดังมั่งจังหวะกินข้าวเงยไปเห็นหัวหอมก็เลยตั้งว่าหัวหอมไงฮะอ๋อหัวหอมเพชรบวยอะไรอย่างงี้แต่ทุกวันนี้มันก็เปลี่ยนเป็นชื่อเพชรเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ชอบแสดงว่าไม่ประสบความสำเร็จครับบ้าเหรอมุกที่เล่นประจำสมัยอยู่ที่โน้นเหรอมีมั้ยมุกที่สร้างชื่อเนี่ยน่าจะเป็นท่าฉลอมมุกที่เป่าแซกแต่ความจริงวันนี้น่ากะจะเอาแซกมาด้วยนะเอามาไหมแต่ไม่ได้เอามาไงไม่จ้างถูกก็เลยไม่คุ้มไม่พอแซกก็อีกราคาหนึ่งราคาหนึ่งอ๋อเพิ่มอุปกรณ์เข้ามาอีกราคาหนึ่งถ้าบอกว่าเอาแซกมาด้วยก็ผมขออีก400ถ้าหันรอบหน้าเอาแซกมาก็อีก400ไงแต่พี่ไม่ต้องมาเอาแซกมาจ่าย400เดี๋ยวให้คนลงเป่าก็มุกได้ฉลองเป็นมุกที่พี่หนุ่มพ่อเจ๊พ่อแจ๊คชื่ออะไรแจ็คครับผมก็แจ็คเคยเล่นก่อนเคยเล่นมาก่อนแล้วพอตอนนั้นพอพี่หนุ่มมาพาช่วงนั้นใช่ไหมครับผมยังเป็นตอนนี้เออครับมีมากโอ้โหเพลงนี้จริงๆเลยโอ้ชอบก็คือว่าเป็นมุกที่เป่าท่าฉลอมแล้วก็ร้องเพลงผิดเพลงอ่ะแล้วก็ทีนี้พี่อยู่กันที่ก็ร้องแต่ว่าร้องเพลงพี่คนนี้ต้องมีเต่าอีกเพลงหนึ่งร้อยเพลงนะใช่ใช่ครับครับผมแต่เพลงแปลงล่ะเพลงแปลงมีผมนี่บอกตรงก็ยังรับงานอยู่นะครับตอนนี้ถามจบเลยมึงลบเลยเดี๋ยวก็ตอบอีกรอถึงเวลาถามก็พลิกมากระดานไม่รู้ขาวกระดานขาวอยู่มองตรงมุกนี้นะถ่ายรูปเหรอฮะไม่ใช่ใช่เดี๋ยวยกกระดาษบอกแล้วเอาไม่อยู่เอาว่ามานี่ครับมุกนี้เนี่ยผมจำได้แล้วผมก็ชอบมากถึงขนาดว่าผมดูซีดีแล้วก็จดเอามาเล่นพี่เอ็งจดจริงเหรอจดเอามาเล่นเอาของเขามาเล่นอ่ะเพลงนี้เดี๋ยวร้องให้ฟังหน่อยร้องหน่อยร้องหน่อยร้องหน่อยมาเพื่อนฟังครับนี่คีย์บอร์ดเตรียมโซโล่นะครับผมแม่สายครับหรือเรียกกันอีกอย่างว่าแม่11โมงโอ้กีตาร์เล่นดีไงหน้าดิเล่นกันไปมองหน้ากันไปว่าตรงกันหรือเปล่าสุดยอดโอ้พี่เจนี่มาด้วยเฟ้อๆยามเห็นแสงลำดูลำไรอาทิตย์จะลบโลกมาโลกไปพระจันทร์จะโผล่ขึ้นไปขึ้นมาโอ้โหนี่ร้องผิดตลอดเลยเพลงอะไรแก้ทั้งเพลงมีมวลวิแปลวิหกเพิ่มบนถึงบนบนเวทีเวหาจะกลับคืนสู่ชายแดนชายขาชายปอคือแหล่งพักโอ้โหพักพิงไอ้ยะไม่เราเพราะพี่นี่เองเลยแม่น้องนางใหญ่ไม่เห็นกับไปไม่โง่ไงไม่มีได้ลองดีหลายปีบอกมีความน้องนางบ้านน้องเหงาหนึ่งเออเหงาโอ้เหงาจังเป็นคอยแก้เพื่อนปูเออลมหนาวพัดชาเออพัดโยกเรือนจนตึกแทบสุดเออจะมาจะพังผู้เฒ่าตาง่ายใหญ่ง่ายเงินน้องนางกลับมาด้วยใจเลื่อนจมเลื่อนลอยลูกพี่โจเทโอ้ลูกน้อยเข็นมาเข็นมาไม่หยิบทำไมล่ะเพราะไปโทษเขาก็ไม่ได้หรอกเพราะเมื่อกี้ผมเดินไปหาเขาแล้วบอกว่าอาถีบเลยอาถีบเลยโทษเขาไม่ได้แต่เพื่อนบอกพี่ไม่เคืองพี่เคืองแจ๊สมากทำไมอ่ะแจ๊สมาถีบพี่อย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้แต่ผมไม่ใช่ถ้าแจ๊สถีบอ่ะพี่ไม่โกรธหรอกทำไมแต่มันยังไม่ถึงล็อกถีบพี่ลืมเก่งเออลืมเก่งใช่ไหมผมยังไม่น่าโกรธเท่าไหร่แต่ทำไมไม่ไปงานผมไงเออแต่รู้ใช่ไหมฮะรู้แต่งใหม่ที่แหวะไปไอ้พี่แต่งใหม่ผมกลัวมีพี่3คนคนอื่นไม่มีเลยเป็นน้ำจิ้มก็แล้วกันเอาอย่างนี้ดีกว่าไหนๆพี่กระรอกมาแล้วครับมาร่วมสนุกกันดีกว่ากับการเล่นตลกของเรานะฮะให้พี่กระรอกเป็นแขกรับเชิญในวันนี้พร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วไอ้ยะเอาละครับผมวันนี้นะฮะเราใช้พี่กระรอกนะครับมาแสดงตลกร่วมกับพวกเรานะครับผมกับมุกที่มีชื่อว่าสมศรี2499สมศรี2499จะเป็นไงสักครู่เดียวครับI got you all.
นุกตรงไหนเพลงมันมีแค่ I feel good แล้วก็พามพามทารับทารับแค่นี้เอ็งร้องอะไรยาวขนาดนั้นวะมีแทรมแทรมแทรมเลยเหรอไม่ร้องติดใจตรงกันหรอกเด็กร้องอย่างนี้แล้วก็เด็กบ้านไหนมันได้ยินเข้าเนี่ยมันจะขำเรานะเว้ยไอ้คราวบ้าคนละเรื่องนั่นมันมนต์รักลูกทุ่งเลยแดงนายจากนายจากชื่อฉันได้ยังไงอ้าวนายชื่ออะไรวะเราเป็นเพื่อนกันนายชื่ออะไรเพื่อนเราเหรอใครก็รู้จักเราในนามของดำเอสโซนี่ดำเหรอเนี่ยใช่นักเลงไงในย่านนี้ก็ไม่ใช่ใครก็มีแต่เราสองคนเท่านั้นที่จะเฉิดฉายในย่านนี้ได้แถวตรอกใบเล่ของเราเนี่ยแกก็รู้นี่ว่าดำแต่เฮียหมาเนี่ยเองก็รู้ดิว่าไอ้เฮียหมาไอ้เฮียหมาไงมันคิดว่าเราเป็นเด็กอมมือเว้ยโถ่เอ้ยแบบนี้ต้องกลับไปจัดการซะหน่อยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยมันจะมีหนังกลางแปลงเฮ้ยแล้วตอนนั้นเนี่ยนะมันจะบวกกับงานวัดแล้วมันจะคึกคืนมันจะมีจุดพลุตอนประมาณ5ทุ่มเว้ยหลังจากจุดพลุเราเจอเฮียหมาเราจะทำไงช่วงพลุดังๆเราจ่อปืนไปที่ขมับมันแล้วยิงกลบเสียงพลุไว้เพื่อนโอ้เราจะขึ้นมาคุมตอกใบเล่เฮ้ยแล้วไอ้ฝั่งพระนครที่บอกมีนักเลง2คนมาใหม่เฮ้ยบอกว่ามันเนี่ยจะมาเปิดตัวที่นี่จริงหรือเปล่าวะมันบอกว่ามันจะมางานพร้อมของเรางานพร้อมเออโอ้โหไอ้บ้าหนังไทยไม่มีงานพร้อมงานพร้อมเป็นหนังเมืองนอกนู่นงานเปิดตัวเขาเรียกว่ามีวงจากเมืองนอกมาเล่นเพลงเจมส์ดีนไว้เฮ้ยโอ้วันนี้ฝั่งพระนครเหนือมาเล่นวงเจมส์ดีนให้เราดูมึงไม่จู้เลยพูดไปเรื่อยเปื่อยมีวงวัชราวรีมาเล่นเจมส์ดีนใช่ไหมวัชราวรีมาเล่นเจมส์ดีนใช่วันนั้นน่ะจะเป็นวันที่ชุมนุมนักเลงจากเหนือจากใต้วันนี้แหละเราจะได้แก้แค้นพวกมันเฮ้ยมันมาหรือยังวะข้าร้องมันมานะครับอย่ารอเก็บมันแดงเอ้ยรอมันมาก่อนเว้ยเพื่อนยังไม่ยิงแค่ยกให้เฉยเฮ้ยตายแล้วเฮ้ยนี่มันเด็กยุทธจาดีกว่าทำไมอ่ะเดี๋ยวบอกเขาด้วยเพลงไม่ได้นัดออกไปออกไปรอแล้วออกไปได้อย่าให้เสียฟอร์มโอ้โหเฮ้ยใครวะไอ้เฮ้ยเก็บปืนก่อนดิเพื่อนให้ทำอย่างงี้ดิวะคนอยากเก็บปืนก่อนตายเฮ้ยเฮ้ยอย่ามายุ่งกับอะไรโอ้โหตายเฮ้ยตา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 ยก่อนเลยบอกไว้ซะก่อนนะว่าญาตินี้เนี่ยค่าคุมอย่ามากากันเท่านี้ไม่งั้นชีวิตของเองจะหาไม่ไอเด็กซอย8ไปแกที่ฉันกับแกจัดการมันเว้ยมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนที่มันมากลางเด็กพานิดไงเราฟาดซะมันกลับซอยไม่ทันเลยบอกมันด้วยเพราะฉะนั้นน่ะเองอย่ามายุ่งกับข้าที่นี่เนี่ยมีผู้หญิงสวยคนหนึ่งชื่อวัลพันวัลภาวัลพันเองเด็กก็ถูกอ๋อเด็กไทยใหญ่เดี๋ยวถ้าน้องวัลพันมาเองอย่ามายุ่งเด็กคนนี้ของข้าเว้ยเต้นจีบกันเลยพวกเราเออมาท้าเต้นจีบอะไรนะมันก็รู้ว่าเราแก่แล้วก็เป็นคนแก่วัลพันมาแล้วมาแล้วเฮ้ยไอ้เหลืองดูดีเว้ยโอ้โหโอ้โหไอ้นี่บ้าเอ้ยน้องล่าเลยอะเฮ้ยคนนี้ว่าที่บัวผันทั้งโถเขาไล่ออกมาใช่คนละคนคนละคนไม่ใช่เหรอคนละพันจ้ะผู้หญิงคนนี้เนี่ยซอย9เขาคุมอยู่แกรู้หรือเปล่าจริงหรือเปล่าทำไมฉันถึงรู้อย่างนั้นเหรอเองรู้ได้ไงว่าเขาคุมซอย9ขาใหญ่ขนาดนี้ไม่มีจะลุกเลยไม่ใช่ใหญ่แค่ตรงนี้ตั้งแต่โคนขาไปถึงปลายใหญ่ยันนิ้วโอ้โหยิ่งกว่าหมอนข้างบ้านกูอีกเอ็งจีบสิวะขอนใจเอ็งไม่ใช่เหรอเฮ้ยวัลภาเธอน่ารักมากค่ะเธอรู้ไหมว่าเมื่อวานเนี่ยพี่ฝันว่าจระเข้กัดนิ้วนิ้วพี่หายไป2นิ้วเฮ้ยตื่นมาเนี่ยนิ้วพี่หายไปจริงๆแล้วมันเหลือแค่ไหนเธอรู้ไหมว่านิ้วพี่เป็นยังไงเป็นไงคะเป็นอย่างงี้เยี่ยมเลยโอ้เยี่ยมเลยจ้าจุ้งเบยไม่ผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นของข้าเว้ยใช่มันจะเป็นของเองไปไม่ได้เว้ยมันก็ต้องดวลกันหน่อยฮะ
เองทำไมนางเอกเองไม่ผิวเลยวะนางเอกเองไม่ผิวหรอกไม่ผิวหรอกน้องมันเพิ่งมาเล่นใหม่ผิวตอนเต้นเออน้องมันเพิ่งมาเล่นใหม่มันต้องแบบมีตอบโต้ต้องมาพูดเองไม่ใช่ยืนแบนเป็นพระไถ่กระสานเด็กมันเพิ่งมาฝึกงานทำไม่ได้เดี๋ยวพี่ลองสอนมันได้ไหมพี่สอนเลยสอนได้สอนเลยต้องเลยทำไม่ดีก็ทำไม่ดีก็เล่นไม่ได้เออแล้วสอนนี่นี่สนใจเดี๋ยวสอนบัตรประชาชนไทยกระตันเพื่อเมื่อกี้หายเมื่อกี้ทำหายเดี๋ยวไว้ชุดนึงไว้ชุดนึงเอามาแทนเป็นพิธีกรมาสมัครงานเดี๋ยวรับไว้พิจารณาลองดูเมื่อกี้ออกมาในดีการ์เนี่ยพี่ดูเหมือนจะดีแล้วไงแต่ว่าเวลาเล่นละครเนี่ยไม่มีบทพูดแล้วไม่รู้จักใช้คำพูดเป็นมูฟเมนต์เนี่ยเด็กมันใหม่พี่สอนน้องมันหน่อยคือเดี๋ยวพี่จะสอนด้วยเพื่อการนะเก็บๆๆเอออ่าแน่ไอ้พวกเพิ่งแต่งงานเนี่ยอย่างงี้ทุกคนกระหายใช่ๆกระหายไงมีความสุขเป็นดิฮะเป็นโอ้นี่กระหายโอ้โหนี่แบบกำหนัดเลยล่ะกำหนัดเลยแหละพูดถึงเรื่องงานแต่งทําไมไปไม่ยังไม่ลืมอีกเหรอไม่ลืมเออสอนน้องมันหน่อยการเป็นนักแสดงเนี่ยแคสติ้งเนี่ยสำคัญบางทีอาจจะมองแคสติ้งนี่คืออะไรคืออะไรแคสติ้งคืออะไรแจ๊ดแคสติ้งแคสคือแมวไงแมวแน่ติ้งติ้งติ้งแมวตุ้งติ้งตุ๊กตี้คือแมวเป็นกระเทยไงเรายังไม่รู้จักบทแมวเป็นกระเทยเป็นไงใช่ไหมฮะไม่ต้องมีแล้วก็เล่นไปนะเล่นไปหนังก็เลยไม่ต้องรอพี่เต๋อไงพี่จะเป็นคนบอกบทก่อนแล้วเราก็ลองพูดดูแต่การแสดงที่สำคัญที่สุดคือการพูดการรับโทรศัพท์ที่เราโทรติดต่อพี่กับการพูดหน้าเวทีไม่เหมือนกันการพูดมันต้องมีอารมณ์นะยืนร้อยไม่ใช่แล้วอย่างผู้หญิงอย่างมือปิดเนี่ยอากาศมันอับนะฮะช่วงไหนมันอับช่วงไหนมันอับช่วงที่ปิดไงฮะถ้าเปิดออกก็ไม่เป็นไรโล่งเลยแต่พี่ยืนเฉยก็อับนะอับปีเลยครับอับน้องครับอับดีกรีหนักไปเลยห้าสี่สามสองพูดตามพี่ผู้ชีวิตอะไรคะตรงไหนเลยคำแรกใช้ได้โทษชีวิตรู้ตามพี่โทษชีวิตอาการด้วยมือไม้เออไม่โทษชีวิตแล้วก็แบบน้องไม่อยู่โทษชีวิตเอออะไรเงี้ยใหญ่ใหญ่ไปไม่ใหญ่ไปเมื่อกี้เงี้ยหายมือเลยโทษชีวิตมือพี่ทำมือมือมันไม่ได้เลยว่ะเด็กเออโทษชีวิตเอาอย่างงี้ล่ะอย่างงี้ไงโทษชีวิตเอออะไรเนี่ยโทษชีวิตนั่นไม่ได้ไม่ต้องอยู่แล้วพี่ทำอยู่แล้วโทษชีวิตโทษชีวิตเฮ้ยชีวิตโทษชีวิตโทษชีวิตมาหนักเลยเกิดมาทำไมอาภัพเช่นนี้เกิดมาทำไมอาภัพเช่นนี้ชีวิตของสงศรีหีพักต้องพูดได้อันนี้เป็นชื่อเรานางเอกชื่อสงศรีนางหีพักน่าต้องเครียดโอเคนะไม่ใช่หนังแบบคอมเมดี้มันเป็นแบบดราม่านิดๆโอเคแต่ว่าไม่ออกไปทางแบบเก่าๆมากชีวิตของสงศรีหีพักชีวิตของสงศรีหีพักถูกต้องเกิดมาอาภัพเกิดมาอาภัพมีคนรักมีคนรักคนรักก็จากไปคนรักก็จากไปพี่สมถวยคงควรคอยพี่สมถวยคงควรคอยพันศาและชัดเจนแม่ไม่ใช่ฝั่งนี้นี่สุดยอดทำไมไม่ไปงานผมพี่ผ่านไม่ได้มาหาไอ้โบแล้วผมก็เลยไปชำเลืองดูพี่แล้วใจผมแบบแป๊วพี่สมถวยคงควรคอยพี่สมถวยคงควรคอยพี่มาทิ้งสีไปพี่มาทิ้งสีไปพี่ไปแต่งงานใหม่พี่ไปแต่งงานใหม่กับลูกสาวอาเฮียหลีอาหลีเฮียกับลูกสาวอาเฮียหลีอาหลีเฮียโอเคตอนนี้จำไว้นะจำไว้นะไม่ให้พูดให้จำไว้แบบนี้เดี๋ยวต้องใช้อีกพี่อยากจะได้อะไรพี่อยากจะได้อะไรอยากกินอะไรอยากกินสีก็หาให้สีก็หาให้ขนาดพี่อยากกินขนาดพี่อยากเดี๋ยวรอไปดิแม่งบอกทางไม่ได้เลยขับรถแซงวันนี้รู้ทางไม่ได้ไปต่างจังหวัดขนาดพี่อยากกินหมูหมึกกุ้งขนาดพี่อยากกินหมูหมึกกุ้งสียังหาหมูหมึกกุ้งมาให้สียังหาหมูหมึกกุ้งมาให้ขนาดหมูหมึกกุ้งเสียขนาดหลายหิวเอาสมคัดน้ำลายพี่อยู่ต่อฉันเป็นธรรมดาขนาดหมูหมึกกุ้งเสียขนาดหมูหมึกกุ้งเสียสียังเอาหมูหมึกกุ้งไปหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งสียังเอาหมูหมึกกุ้งไปหุงหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งถ้าพี่กลับมาเมื่อไหร่ถ้าพี่กลับสีจะไม่ให้อภัยเป็นขาดสีจะไม่ให้อภัยเป็นขาดอ่ะพี่เอกพี่ขนได้ไหมเดี๋ยวจะเด่นเขาตรงนี้เลยอ๋อได้เลยพี่ไม่ๆๆพี่เอกดามยืนเป็นดามแบบสปอนเซอร์มาพี่แล้วอ่ะยืนนี้พี่อย่างนี้คนเดียวเลยในเรื่องพี่เป็นผัวเมียกับเขาในเรื่องพี่เป็นผัวเมียเขาพี่เลิกกับเขาไปแต่งงานใหม่เมียใหม่ไม่ดีกลับมาขอคืนดีกับเมียเก่าพี่พูดตามผมครับ
สีสีเปิดประตูให้พี่น้อยเปิดประตูให้พี่น้อยพี่กลับมาแล้วพี่กลับมาแล้วนอนดิทำไมต้องนอนนางเอกเปิดประตูเห็นหน้าพระเอกกลับมาตกใจทำอะไรของมันเนี่ยเขาเปิดประตูไว้เขาเป็นงี้ไงพี่อ๋อเหรเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้ตอนอย่างเงี้ยเนี่ยมันกระพืออย่างเงี้ยเมื่อกี้มันกระพือปีกเงี้ยเสียแจ็คไอ้ปลาไม่ใช่ข้างข่าวแม่ไก่พี่สมถวยคงคนคอยพี่สมถวยคงคนคอยพี่กลับมาทำไมพี่กลับมาทำไมสีอภัยพี่ด้วยอภัยพี่ด้วยแล้วพี่ผิดไปแล้วยกโทษพี่นะยกโทษวันนี้ที่พี่มาพี่มาเล่นหนังมาทำอะไรพี่หายยืนมาดูวังสกุลเพื่อนเนี่ยแล้วจะให้ทำยังไงพี่คุกเข่าดิพี่ต้องคุกเข่าด้วยพี่คุกเข่าอ๋อเมียต้องคุกเข่าด้วยพี่คุกเข่าขอโทษนะพี่นะพี่คุกเข่าโอเคคุกเข่าคุกสองข้างไหวไหมไหวไหวครับไหวไม่เอาคนแข็งแรงกับไปเอาคนแข็งแรงประมาณนี้เจ็บนิดนึงยังไงพี่ก็ไม่กลับยังไงพี่ก็ไม่กลับไม่กลับเจอดีแน่ไม่กลับเจอดีแน่นางเอกโอ้โหสุดขีดใช้มือจิกไปอยู่มือซ้ายจิกไปอยู่หัวพระเอกจิกไปเถอะพี่จิกแล้วจิกเลยจิกเลยเดี๋ยวมือซ้ายมือซ้ายไม่ต้องไหวจิกเลยไม่เดี๋ยวอธิบายก่อนจิกเป็นปะเนี่ยจิกเลยเปิ้ลเปิ้ลต้องเล่นให้เต็มที่ด้วยโอเคค่ะบนหน้าเวทีไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีลุงไม่มีอาเป็นเพื่อนกันหมดไม่ต้องคิดว่าเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าคิดเป็นผู้ใหญ่จะไม่กล้าเล่นคิดว่าเป็นหมาในบ้านเราตัวนึงไม่คันใช่ไหมคะเอางี้จิกไม่ไปฮะแจ็คจิกให้น้องดูจิกหัวให้น้องง่ายๆแค่นี้ทำไมจิกไม่ได้อยู่ด้วยกันแท้แน่ๆๆๆเก่งปัญญาที่นี่ก็ปัญญาปัญญาอ่อนอ้าวขอโทษทีนางเอกเทพบุญชัยจิกหัวพระเอกจิกมาเลยจิกเลยลูกจิกเลยเต็มที่แล้วจิกก็แบบคือเค้าทิ้งเราไปหลายปีอ่ะแล้วจิกก็ดึงมาหาตัวงี้เนี่ยโอเคเนี่ยจิกก็ดึงก็มาหาตัวเลยนางเอกผู้ใจจิกหัวพระเอกฮึบปาบก็ให้ฮึบปาบก็ให้โอ้เป็นไงจิ้มจุ่มยะโสของเขิงไปหมดอะไรนั่นหนีจะกระจิกแล้วล่ะไม่ไหวแล้ววันนี้ต้องขอบคุณน้องเปิ้ลนะครับพี่กระรอกเชิญยิ้มด้วยครับผมครับผมวันนี้สนุกสนานมากเลยตอนนี้พี่กระรอกทำทีมอยู่ป่ะครับไม่ทำแล้วไม่ทำแต่ก็ยังมีรับงานนอกรับงานนอกก็ยังไปเป็น2ทีมอยู่อ๋อไป2ทีมไปใครบ้างครับไปกับทีมนึงก็มีคุณหลุยส์แล้วก็พ่อมนะครับพ่อดมหรือแม่โป่งคุณพ่อดมนะพ่อดมก็ไม่ค่อยเล่นอะไรพ่อดมก็คือแบ่งไปก็สงสารพ่อลูกเขาไม่ค่อยเลี้ยงอะไรอย่างนี้เหมือนบางคนที่เราเอามานี่แหละทำไมอ่ะเหมือนเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วแล้วก็เอาว่าเขาไม่เป็นไรคือถือว่าเป็นผู้ใหญ่ไงอยู่ด้วยกันงานแต่งไม่ไปใช่ไหมแล้วไอ้ทีมนี้ก็อยู่กับปังฮาร์ปยังอยู่อะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็มีเบอร์ติดต่อพี่086 1083959อีกทีเบอร์เลย086หนีบ่อยชัวนะไม่ได้เขาจะบอกเบอร์ผิดแล้วโทรไปลงไม้ยุ่งเลยฮะ0861083959ครับผมพี่กระรอก Facebook มีไหมฮะ Facebook มีฮะพิมพ์ว่าก็พิมพ์ชื่อผมเลยกระรอกเลยกระรอกเชิญยิ้มครับเอาละครับแล้ววันนี้อาต้อยครับคำคมครับวันนี้ครับสู้กับคนไม่ท้อผมยิ่งมีน้อยๆเออให้กูบ้างเหรอสู้กับคนอื่นคุณอาจมีศัตรูนะครับแต่สู้กับตัวเองมีแต่ได้กับได้โอ้ยปิดรายการไอ้ปิดรายการรูปปิดรายการปิดรายการพบกันใหม่เอาเลยพบกันใหม่อะไรเงี้ยก็พบกันได้ทุกวันพฤหัสเวลา2ทุ่มนะคะที่ช่องทูเฮฮาค่ะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ